สวัสดีครับดิมสวิต MDF มาดูการเปลี่ยนยางหูชก4ตัวชก4ตัวเนื่องจากอันเก่ามันหลวมครับดูครับนี่ครับมันหลวมแล้วก็เสื่อมสภาพมันจะมีรอยแตกด้วยนี่สังเกตดูมันมีรอยแตกด้วยเห็นไหมตรงนิ้วโป้งผมชี้อยู่ครับดูครับนี่ตรงนิ้วโป้งตรงนี้ครับนี่มันมีรอยแตกแล้วก็ยางหูโชคตัวนี้มันบางแล้วมันหลวมเวลาขี่ไปมันเสียงกุ๊ก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 มันจะมีเสียงครับนี่ครับหลวมแล้วครับเปลี่ยนอันใหม่ใส่ครับตัวไม่กี่บาทอะไรเบิกศูนย์โชคตัวนี้เป็นโชคหลังของอีซูเป็นโชคหลังอีซูซูดีแม็กออร์นิวไฮแลนเดอร์ 2.5 เอ็กซ์ซีรีส์ VGN ก็เราจะมาเปลี่ยนกันการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับงั้นออกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาดูครับวิธีการเอาออกแบบบ้านๆนะครับขออนุญาตใช้ตีนเหยียบครับมาดูตัวใหม่ก่อนจะใส่ก็เอาจระบีรูปนิดๆหน่อยๆครับเพื่อให้มันเข้าง่ายเวลาใส่ก็ดันเข้าไปเลยครับนี่ครับเข้าเลยครับใช้มือดันเข้าไปเลยครับตัวใหม่มันก็จะแน่นครับสังเกตดูเวลาเราเอามือโยกมันก็จะแน่นกว่ากันนี่ต่อไปมาใส่ฝั่งนี้เวลาใส่ก็ดันออกไปนี่นะ
ดูครับตัวใหม่ครับแน่นครับแน่นครับยางตัวนี้เวลาเราเอาไปประกวดเวลาเราขันน็อตเข้ามันก็จะแน่นเองมันก็จะเพิ่มความแน่นเข้าไปให้กับหูโชคตัวนี้เวลาเราอัดเข้าไปปุ๊บ2ตัวนี้เวลาเราอัดน็อตเข้าไปปุ๊บมันก็จะบีบมันก็จะแน่นนะครับก็วิธีการเปลี่ยนยางหูโชคก็มีเท่านี้เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเอาให้ชมอีกทีครับลืมบอกวิธีการเช็คโชคเช็ควิธีการเช็คโชคครับแบบบ้านๆก็คือให้เรากดโชคลงไปปึ๊บถ้าโชคที่ดีเวลาเราปล่อยถ้าโชคที่ดีเวลาเราปล่อยมันจะเลื่อนออกเองถ้าโชคมันยังดีอยู่มันจะเลื่อนออกเองนี่มันก็จะค่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราดันโชคเข้าไปจนสุดแล้วพอเราปล่อยปุ๊บโชคมันไม่ขยับออกนั่นแสดงว่าโชคเราเสียควรเปลี่ยนโชคใหม่ดูอีกครั้งครับเราจะดันเข้าไปพอเราปล่อยปุ๊บโชคมันจะเลื่อนออกเองนี่แสดงว่าโชคของเรายังใช้งานได้อยู่แล้วก็วิธีการสังเกตอีกวิธีการหนึ่งก็คือโชคบางตัวมันจะมีน้ำมันเยิ้มออกมันจะมีน้ำมันเยิ้มออกนั่นแสดงว่าโชคของเรามีการรั่วแล้วก็ควรแนะนำให้เปลี่ยนใหม่การเปลี่ยนโชคต้องเปลี่ยนทั้งคู่เปลี่ยนทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่ามันจะทำให้ระบบรองรับน้ำหนักมันจะทำให้การทำงานของโชคนั้นมีประสิทธิภาพการยืดหยุ่นของโชคมันจะมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนข้างเดียวไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนข้างเดียวข้างหนึ่งใหม่ข้างหนึ่งเก่ามันจะทำให้การยืดหยุ่นของโชคเนี่ยมันไม่เท่ากันตัวใหม่กับตัวเก่ามันไม่เท่ากันมันทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของโชคมันต่ำลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนต้องเปลี่ยน2ตัวเอาแบบง่ายๆก็ต้องเปลี่ยน2ตัวเป็นคู่หนึ่งถ้าใหม่ก็ต้องใหม่ด้วยกันเลยมันจะทำให้โชคมีการยืดหยุ่นที่เท่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเอามาให้ชมอีกครับหลังจากที่ประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้โยกนะครับผมจะโยกให้ดูเนี่ยครับมันก็จะแน่นกว่าเดิมแต่เก่าเนี่ยมันจะโยกแบบกุ๊กลิกได้เลยตอนนี้พอเราเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปมันก็จะแน่นกว่าเดิมก็จะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คเซอร์วิสแบบอย่างอื่นต่อไปครับสำหรับโชคก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ